สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับงานฝีมือง่ายๆโดยยายจ๋าพาเพลินวันนี้จะมาชวนถักตะกร้านะคะไว้ใส่ของค่ะใบเล็กๆค่ะวันนี้ยายจ๋ามาพร้อมกับเทคนิคนะคะการทําไหมเส้นเล็กๆเนี่ยนะคะเส้นเล็กมากเลยนะคะ4พายนะคะเนี่ยแต่ว่าเส้นเล็กไหม4พายเส้นเล็กแค่2กลุ่มนี้นะคะจะมาทําให้เป็นไหมเส้นใหญ่เพื่อนํามาถักตะกร้าให้มีทรงนะคะมาดูวิธีค่ะจับ2เส้นคู่กันนะคะแล้วทบค่ะทบกลับนี้นะคะจาก2เป็น4ใช่ไหมคะแล้วทบอีก1รอบนะคะทบอีก1รอบจาก4ก็กลายเป็น6เส้นนะคะจะเป็นไหมที่มีความหนาที่6เส้นขนาดกำลังดีค่ะถักตะกร้าอยู่ทรงนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นค่ะเราก็จะเริ่มจากด้านที่เป็นที่มีปลายไหมอย่างนี้นะคะมาเริ่มต้นถักกันเลยค่ะเมื่อทำไหมได้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จากแค่2เส้นนะคะจะกลายเป็น6เส้นแล้วมีความหมาความหนานะคะไม่ต้องไปซื้อไหมเส้นใหญ่นะคะหาซื้อยากราคาแพงค่ะก็มาเริ่มต้นค่ะเข็มที่ใช้นะคะเป็นเบอร์5ค่ะ 5.0 มิลลิเมตรนะคะเข็มหัวใหญ่เลยแหละนะคะเริ่มต้นค่ะแถวที่1เราจะถักก้นเป็นวงกลมนะคะก็เริ่มต้นด้วยแถวที่1 6x ค่ะทีนี้มาดูวิธีการนะคะดึงไหมนะคะเมื่อไหมหมด6เส้นแล้วนะคะเพื่อนๆดูเทคนิคนะคะก็คือมีห่วงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ดึงผ่านห่วงตรงนี้นะคะลูดมาเลยค่ะลูดจาก2เส้นนะคะลูดมาดึงมาความยาวตามที่เราสะดวกและถนัดเลยค่ะพอประมาณนะคะเสร็จแล้วเราก็จับไว้นี่นะคะเขาก็กลายเป็น6เส้นต่อเนื่องกันแล้วเราก็ถักชิ้นงานต่อได้เลยค่ะง่ายๆค่ะถ้าเรามีไหมเส้นเล็กนะคะไม่สามารถหาซื้อไหมเส้นใหญ่ได้ก็ใช้วิธีการนี้ได้เลยค่ะถ้าเราต้องการถักงานที่เขาระบุว่าเป็นงานที่ใช้ไหมเส้นใหญ่ๆนะคะเสร็จแถวที่1ก็ดึงลูดเลยค่ะเสร็จแล้วยายจ๋าจะถักเป็นลักษณะของก้นหอยวนไปเรื่อยๆนะคะไม่มีการจบแถวนะคะเราก็จะใช้ไหมมากั้นนะคะมาขั้นนะคะขึ้นแถวที่2ได้เลยค่ะแถวที่2ก็ถักวนไปเลยนะคะเป็นก้นหอยค่ะถักลาย 6V นะคะเมื่อจบแถวที่2นะคะได้12หลักมาต่อกันด้วยแถวที่3ก็ทำลาย X นะคะถัก X สลับกับ V จำนวน6ชุดเมื่อจบแถวที่3นะคะก็ได้หลักทั้งหมด18หลักค่ะงานชิ้นนี้ไม่ยากนะคะง่ายๆเพียงแต่ว่าต้องการสอนในเรื่องของเทคนิคการนำไหมเส้นเล็กมาทำให้เป็นไหมเส้นใหญ่นะคะส่วนสีไหมก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอาจจะใช้ไหมสีเดียวกันก็ได้นะคะ
อันนี้เหมือนเดิมนะคะดูอีกรอบนึงนะคะเวลาที่ไหมหมดนะคะก็ดึงผ่านตรงที่เราคล้องตรงนี้นะคะก็ดึงมาค่ะดึงจากกลุ่มดึงจากกลุ่มหมายจากกลุ่ม2กลุ่มนะคะดึงผ่านตรงส่วนที่เป็นห่วงตรงนี้นะคะก็ดึงผ่านมาความยาวตามที่เราถนัดเลยค่ะจะดึงแต่แนะนำว่าอย่าดึงครั้งละเยอะมากนะคะเพราะเดี๋ยวเขาไหมเขาจะไม่เท่ากันค่ะมันจะหย่อนนะคะเนี่ยนะคะก็เป็น6เส้นเหมือนเดิมแล้วก็ถักไปค่ะถักงานต่อได้เลยค่ะพอดึงไหมเรียบร้อยแล้วนะคะถักแถวที่3ต่อค่ะลาย X สลับกับ V นะคะแถวที่3ลาย X แล้วก็หลักที่2ถัก V ผ่านตรงปมตรงนี้นะคะเขาก็จะเนียนไปในชิ้นงานค่ะก็จะไม่เห็นนะคะตรงส่วนที่เราเป็นข้อต่อที่เราดึงใหม่นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะชิ้นงานก็กลบไปได้เลยนะคะก็ XV นะคะแถวที่3ก็ถักไปจนจบแถวนะคะมาต่อแถวที่4ค่ะแถวที่4ลาย2 XV นะคะถัก X ไป2หลักแล้วหลักที่3ถัก V ค่ะถักทั้งหมด6เซตนะคะได้24หลักค่ะเมื่อจบแถวนะคะต่อค่ะยายจ๋าจะไปอย่างเร็วๆเลยนะคะไม่มีอะไรค่ะเป็นการถักขยายขนาดของก้นเท่านั้นเองนะคะแถวที่5ค่ะ3 X นะคะ3 XV ถัก X ไป3หลักหลักที่4ถัก V นะคะเมื่อจบแถวแล้วได้ทั้งหมด30หลักนะคะแถวที่6ค่ะแถวที่6ขยายไปอีก6หลักนะคะด้วยลาย4 XV นะคะเมื่อถักจบแถวแล้วได้ทั้งหมด36หลักนะคะต่อด้วยแถวที่7นะคะแถวที่7ลาย 5XV ค่ะถัก X ไป5หลักนะคะหลักที่6ถัก V จำนวนทั้งหมดเมื่อจบแถวนะคะได้42หลักค่ะเมื่อถักไปนะคะแรกๆอาจจะไม่คล่องนะคะในการดึงไหมให้ครบ6พอถักไปก็จะคล่องค่ะดึงสะดวกนะคะวิธีการนี้นะคะสามารถนำไปใช้ถักกระเป๋าก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะทำให้ไหมมีความหนานะคะอยู่ทรงดีนะคะแต่นี้ยายจ๋าสาธิตเป็นตัวตะกร้าก่อนนะคะชิ้นงานเล็กๆนะคะก็แถวที่8ค่ะก็ยังคงขยายขนาดอยู่นะคะ 6XV ค่ะเมื่อถักจบแถวแล้วนะคะได้ทั้งหมด48หลักนะคะมาต่อกันด้วยแถวที่9นะคะสำหรับก้นกระเป๋าแถวที่9อันนี้จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะยายจ๋าจะถักที่ขนาดเท่านี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการใบใหญ่กว่าหรือใบเล็กกว่าก็ปรับลดจำนวนแถวที่เป็นก้นตะกร้าได้เลยนะคะสำหรับของยายจ๋าถักอยู่ที่9แถวนะคะ9แถวแถวที่9ก็คือจบด้วยลาย 7XV นะคะจำนวนหลักของแถวนี้ก็คือ54หลักค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วสงสัยก็สามารถสอบถามมาใต้คลิปได้เลยนะคะ
ก็ถักไปจนจบนะคะจบแถวนี้เสร็จแล้วยายจ๋าวัดให้ดูนะคะความกว้างของก้นตะกร้าก็คืออยู่ที่ประมาณ6นิ้วค่ะอันนี้เพื่อนๆปรับลดได้เองเลยนะคะจะใบเล็กใบใหญ่เมื่อเสร็จแล้วทีนี้ในส่วนของก้นตะกร้าเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นตัวตะกร้าเลยนะคะก็เป็นแถวที่10แถวที่10เราก็จะถักโดยไม่มีการขยายขนาดนะคะเขาก็จะงุมขึ้นไปเป็นตัวตะกร้านะคะก็คือถักลาย X ไปรอบๆเลยนะคะตลอดทั้งแถวที่54X นะคะก็ถักวนมาจนครบแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตะกร้าเขาก็จะเริ่มขึ้นแบบเป็นทรงนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ถักขึ้นไปต่อเลยนะคะความสูงของตะกร้าก็อีกละค่ะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆต้องการความสูงขนาดไหนนะคะตามที่ต้องการเลยนะคะก็ถักไปวนไปเรื่อยๆได้เลยค่ะถัก X วนไปทุกแถวนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะดูมาถึงตรงนี้แล้วถ้าชอบนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะเมื่อถักไปได้ความสูงที่ต้องการนะคะของยายจ๋าอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ4 5 6 7แถวประมาณ7แถวนะคะเมื่อวัดแล้วความสูงจะอยู่ที่ประมาณเกือบ3นิ้วนะคะอันนี้ไม่บังคับขนาดนะคะเพื่อนๆถักได้เลยความสูงปรับลดได้เลยนะเมื่อได้ความสูงที่ต้องการแล้วทีนี้เราก็มาจบแถวนะคะมาจบแถวมาจบงานที่หลักสุดท้ายนะคะเลื่อนห่วงเลยนะคะอันนี้นะคะเลื่อนห่วงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถักลายริมตะกร้าอีก1แถวนะคะก็เราก็จะจบหลักสุดท้ายนะคะเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะเสร็จแล้วมาต่อด้วยการถักลายริมนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่1ค่ะเสร็จแล้วทำลาย X นะคะแต่ย้อนหลักนะคะย้อนหลังนะคะค่อยๆดูนะคะก็คือแทงลงไปนะคะแล้วก็ X ขึ้นมานะคะนี่นะคะลาย X เป็นการทำ X ย้อนหลังนั่นเองนะคะเขาก็จะได้ขอบลายริมขอบที่เป็นเกลียวนะคะก็อาจจะดึงยากนิดนึงนะคะเพราะว่าไหมหลายเส้นนะคะเพื่อนๆก็แทงลงไปนะคะทำลาย X นั่นแหละค่ะแต่เป็นการแทงหลักย้อนหลังแค่นั้นเองนะคะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะอย่าลืมนะคะกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งด้วยนะคะก็มาดูค่ะก็ถักมาจนถักลายริมมาจนจะจบแถวแล้วนะคะมาดูนะคะตอนจบว่าทำยังไงนะคะก็ทำมาให้ถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะหลักที่เรามาไว้ว่าเป็นหลักสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงออกได้เลยนี่นะคะพอถึงหลักสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เข็มช่วยดึงแล้วก็เก็บปลายไหมค่ะง่ายมากๆเลยค่ะงานชิ้นนี้เป็นอะไรที่อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ง่ายมากๆมือใหม่สามารถหัดถักได้เลยนะคะเพื่อนๆอาจจะถักหลายๆใบหลายๆสีนะคะเอาไว้สับเปลี่ยนใช้นะคะจะไว้ใส่ของจุกจิกนะคะ
แล้วแต่ขนาดของตะกร้าค่ะแล้วก็เราต้องการใส่อะไรก็ถักตามขนาดนั้นที่เราต้องการได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บปลายไหมข้างในชิ้นงานให้เรียบร้อยแค่นั้นเองนะคะขั้นตอนการเก็บปลายไหมนะคะเพื่อนๆก็ใช้เข็มใช้เข็มโครเชต์ที่หัวเล็กลงนะคะนี่นะคะใช้หัวเล็กลงช่วยในการเก็บปลายไหมนะคะเข้าข้างในชิ้นงานนะคะหวังว่าคงจะไม่ยากจนเกินไปนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนใหม่นะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะแล้วก็กด Subscribe ค่ะพร้อมกระดิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยายจ๋าพาเพลินนะคะเมื่อเราซ่อนปลายไหมไว้ข้างในเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จนะคะตะกร้าแสนสวยของเรานะคะไว้ใช้นะคะหรือเพื่อนๆจะทำไว้แจกก็ได้ค่ะหรืออีกทางหนึ่งก็ทำไว้จำหน่ายได้นะคะถ้ามีช่องทางก็ขายได้เลยค่ะหารายได้เสริมนะคะยามนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะทรงตะกร้าค่ะปรับขนาดได้ตามต้องการเลยนะคะถ้าใช้เส้นไหมแบบยายจ๋านะคะตะกร้าเขาก็จะมีความอยู่ทรงนะคะอันนี้นะคะเขาก็จะมีความหนาเหมือนไหมที่เขาให้ถักที่เป็นเส้นใหญ่ๆนะคะเราหาซื้อยากค่ะราคาแพงนะคะมาประยุกต์ใช้กันแบบนี้นะคะค่ะหวังว่าจะชอบนะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปต่อไปนะบ๊ายบายค่ะ